สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชพรรครวมไทยสร้างชาติน้องชายของนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นายพงศินเสนพงศ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เรื่องเทพไทยใช้สิทธิ์ทุนเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษเหมือนทักษิณระบุว่าผมได้ไปเยี่ยมคุณเทพไทยที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเมื่อวันก่อนคุณเทพไทยได้แจ้งให้ผมทราบว่าเขาได้ทำหนังสือทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลเช่นเดียวกับคุณทักษิณแล้วอธิบายเหตุผลว่าเดิมทีตั้งแต่เข้าสู่เรือนจำวันแรกมีหลายคนแนะนำให้ทำหนังสือทูลเกล้าเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลซึ่งตอนนั้นคิดว่าเรามีโทษจำคุกเพียง2 ปีก็ควรยอมรับชะตากรรมไม่อยากทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆนับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าสู่ประตูเรือนจำแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมคุณทักษิณได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยมีข้ออ้างว่าต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อต้องการรับโทษจำคุก10ปีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่ได้จำคุกจริงหลังจากอยู่ในเรือนจำได้ไม่เกิน12ชั่วโมงก็ต้องย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14โดยอ้างเหตุผลของการเจ็บป่วยและหลังจากนั้นได้ทำหนังสือทูลเกล้าขออภัยโทษในวันที่31สิงหาคมโดยระบุเหตุผล4ข้อคือได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เคารพและยอมรับกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวซึ่งถ้าหากพิจารณาเหตุผลในการทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณแล้วคุณเทพไทยกล่าวกับผมว่าเขามีคุณสมบัติในการขอพระราชทานอภัยโทษได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณทักษิณเลยกล่าวคือได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา4 สมัยทำงานรับใช้ประชาชนและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายมาร่วม20 ปีมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ประจักษ์เคยเป็นพิธีกรรายการสายล่อฟ้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากการจับจ้วงของระบอบทักษิณตามเหตุผลการยึดอำนาจของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติและไม่เคยต้องคดีมาตรา112แต่อย่างใดยอมรับกระบวนการยุติธรรมด้วยความเต็มใจเมื่อถูกศาลฎีกาตัดสินให้รับโทษจำคุก2ปีก็ไม่ได้หลบหนีคดีแต่อย่างใดตอนนี้อายุ62ปีเป็นผู้สูงวัยเช่นเดียวกันและมีโรคประจำตัวหลายโรคระหว่างถูกจำคุกในเรือนจำต้องเบิกตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับโทษจำคุกมาเป็นเวลา14เดือนกำลังจะเข้าเงื่อนไขการจำคุก2ใน3ของโทษตามคำพิพากษาแต่ไม่เคยได้รับการลดโทษเลยได้ต้องโทษจำคุกจากการกระทำผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นข้อหาจัดเลี้ยงและร่วมงานเลี้ยงกินข้าวกับกลุ่มกำนันผู้ใหญ่ไม่ใช่การแจกเงินซื้อเสียงแต่กรณีคุณทักษิณต้องโทษคดีทุจริตต่อประเทศชาติดังนั้นคุณเทพไทยจึงได้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์เหมือนกับนักโทษทั่วไปที่ไม่ใช่นักโทษเทวดาทุกประการสำหรับเรื่องนี้ถ้าหากมีความคืบหน้าประการใดผมจะนำมารายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ